ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะให้หมดนะครับคุณก็จะวิ่งเร็วเลยตัวนี้นะครับเทอร์ลิชนะครับผมวิตซีตัวนี้ในเซรั่มเนี่ยวิตซีนี่ 21% สูงมากอันนี้เรากล้าพูดเลยเพราะว่าผ่านการแบบว่าตรวจสอบทดลองอะไรมามากมายนะครับแล้วนวัตกรรมของเขาเนี่ยมันมีนวัตกรรมที่มันผักเข้าไปในเซลล์ผิวด้วยไม่รู้มันผักเข้าไปยังไงไอความร้อนๆอุ่นๆของมันเนี่ยเพื่อนๆนี่ขนาดและที่สำคัญนะไม่ใช่นะหลายคนเนี่ยชอบเข้าใจว่าการทาพวกเซรั่มอะไรที่มันแบบว่าทำให้ผิวหน้าขาวใสเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าโดนแดดไม่ได้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมตัวนี้นี่คือโดนแดดได้ด้วยนะครับพอโดนแดดได้ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากเลยที่ผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมผมอ่ะตากแดดทั้งวันทั้งคืนนะครับผมไม่ต้องไปกู้แล้วครับเพื่อนๆจมน้ำไปด้วยกันนี่แหละครับผมไม่ต้องไปกู้แล้วครับอย่างน้อยมันก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆมีความสุขแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้ยเป็นช่วงที่มีความสุขที่แบบผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็มีความสุขนะที่เพื่อนๆแบบเป็นความรักที่โชคดีที่สุดนะครับที่มีผู้คนเปิดใจและผู้คนมีความสุขนะครับแต่ทุกอย่างนะครับมันไวยิ่งกว่า 6G นะครับแป๊บเดียวแล้วรอบนี้นะครับมันล่มแล้วมันเป็นการล่มที่จมสลายไปนะครับผมนี่อยู่ใต้ทะเลลึกแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จมไปด้วยกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวชูชีพช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะฮะเอาเป็นว่าคุณต้องพยุงตัวเองแล้วก็อยู่ให้ได้มีความสุขแค่นี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักนะครับเช้าๆก็มาอ่านถ้าผมอ่านเมื่อไหร่ที่ผมได้อ่านคอมเมนต์และเพื่อนๆมีความสุขผมก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนอนไม่หลับผมก็จะนอนไม่หลับไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวจริงๆปากไม่แดงนะครับไม่มีแรงนะครับผมต้องทาปากกบเกลื่อนไว้ก่อนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยครับไม่ต้องไปหามันครับเรือไม่ต้องไปหาอะไรทั้งนั้นนะครับผมหาตังค์ดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมเรามาขายของกันดีกว่าครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองทดลองใช้จริงๆเทอร์ลิฟวิซีตัวนี้กดตะกร้าไปเลยนะครับวันนี้แค่199 บาทนะผมจะบอกให้ว่ามันคุ้มอ่ะมันคุ้มมากไอ้ส่วนผสมที่เขาใส่เข้าไปอ่ะเพื่อนๆใครที่อยากผิวใสหน้าใสอ่ะผมกล้าท้าเลยตัวเนี้ยผมกล้าท้าเลยจริงๆผมใช้มาแล้วสักพักนึงนั่นแหละเขาให้ฟรีมานะแล้วทานิดเดียวนะครับคือหน้าคุณใสเลยขอบดวงตาดำคือบางทีผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะตากลงตากแดดนะเช้าจะ6 โมงเช้าก็ไปวิทน้ำในเรือนะครับผมแล้วก็อยู่กับไอ้หมานะครับที่มันเดินตามผมตลอดนะครับมันเดินตามเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันน่าจะเพราะรักนะครับหมามันก็มีแบบว่าความเนี่ยนะความอะไรวะความหิวข้าวมันนะก็มันเดินตามเพราะว่าเราไม่มีของให้มันกินนะมันก็เดินตามเราแล้วมันก็มีความน่ารักนะครับมันรับรู้ได้นะครับว่าเรามีของกินมันเลยเดินตามเรานะครับผมหมีมันห่วงนายมันอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดอยู่แล้วครับหมีนี่มันแบบสุดๆอยู่แล้วครับผมตอนนี้ผมอยากไปนี่ผมอยากไปอาหรับเพื่อนๆครับสอนผมหน่อยสวัสดีภาษาอาหรับพิมพ์คาราโอเกะมาให้หน่อยสวัสดีภาษาอาหรับพิมพ์ยังไงเอ้ยพูดยังไงปากสวยหวานเจี๊ยบฮัมผมไม่ได้พูดเล่นตอนนี้จุงกะสลามเฮ้ยผมพูดจริงผมอยากรู้คำว่าสวัสดีภาษาอาหรับอะห้ามยายสลามพอดีตอนนี้ผมบอกว่ามันเป็นโอกาสนึงนะครับผมเป็นมันก็มีโอกาสนึงที่ดีนะผมแบบไอ้ผมว่าคนเพื่อนเพื่อนบ้านที่น่ารักที่ประเทศอาหรับเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าอาเธอร์เนี่ยไปเป็นนักแสดงภาพยนตร์เรื่องอะไรวะพี่ปูไอ้ที่เราไปเปิดตัวครีโอ้โหเป็นผู้จัดการไม่ทำการบ้านเลยนะครับผมมีภาพยนตร์เรื่องนึงที่ผมไปเปิดตัวมาและคือไออาร์เธอร์อ่ะมันต้องแต่งเป็นตัว AI และคือเหมือนว่าหน้ามันเนี่ยคล้ายกับนักแสดงนะครับผมที่เขาที่เป็นนักแสดงเด็ก
ครีเอเตอร์ไม่ต้องพิมพ์ละผู้จัดการผู้จัดการเขาไม่ค่อยทำกันบ้านนะครับผมเราเลยไม่รู้นะครับผมพูดผิดก็คือ the creator นะครับผมคนไทยหลายคนเนี่ยตอนที่ผมลงคลิปเนี่ยคนไทยก็นึกว่าน้าไปงานเปิดตัวหนังหลานผมบอกไม่ใช่เป็นหนังที่แบบว่าหนังต่างชาติเลยนะแต่ว่าเขามาถ่ายที่ไทยนะครับแล้วก็เขาก็เชิญชวนอาร์เธอร์เนี่ยแต่งตัวไปนั่นน่ะไปหมดอ่ะตอนนี้ไปไหนได้ไปหมดเพื่อนลกเพื่อนรักกลับมาหากันเต็มเลยเออครับผมอันนี้เดี๋ยวผมพูดจริงๆเนี่ยผมอยากรู้แล้วผมอยากฝึกจริงๆนะผมอยากฝึกภาษาอาหรับจริงๆนะครับเนี่ยวันนี้ไปทำงานมาวันนี้วันอะไรครับวันปกติใช่ไหมวันนี้มันพฤหัสนะครับผมรถติดมากนะครับเพื่อนๆไปทำงานมาเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยผมอยากอ่านคอมเมนต์ระหว่างอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็คือขายของไปด้วยก็เพื่อนๆ เนี่ยก็กดซื้อในตะกร้าได้เลยนะวันนี้ราคาถูกมากนะครับเพียง199 บาทใครที่อยากผิวหน้าใสผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นผิวพรรณหน้าด้านขึ้นผิวหน้านี่จากว่าแบบอ่อนแอเนี่ยตอนนี้หน้าคุณจะด้านขึ้นคุณลองซื้อไปทาแต่ผมจะบอกก่อนนะครับว่าตอนซื้อไปทาครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยเหยาะน้อยๆก่อนนะเพราะว่าตัวเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยมันมีความอุ่นนะครับผมสโลแกนเขาเนี่ยอุ่นแต่อ่อนโยนนะครับแต่ถ้าคุณเททั้งขวดเนี่ยแม่งนึกว่าหน้านี่เลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยผมได้มาผมเห็นมันขวดอย่างเงี้ยผมนึกว่าขวดมันแบบแค่นี้หรออะไรเงี้ยเราก็เทใส่มือก่อเข้าไปร้อนชิบหายเลยนะครับแต่ว่าพอก็เลยผู้จัดการผมครับคุณปูไปถามว่าให้ใช้ยังไงเขาบอกว่าให้เหยาะนิดเดียวพอเพราะมันใช้ได้นานเป็นเดือนนะครับเห็นอย่างเงี้ยแต่มันใช้ได้นานมากนะครับเพราะว่ามันไม่ผสมน้ำใช่ไหมใช่ตัวนี้ไม่ผสมน้ำที่เพื่อนเห็นหลายตัวที่ว่าขวดทำไมมันใหญ่เนี่ยเพราะมันอาจจะผสมของเหลวอย่างอื่นน้ำอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ผสมน้ำนะครับและมันเข้มข้นมากๆนะครับลองซื้อไปใช้ได้เลยนะครับผมที่สำคัญนะครับคือไม่ผสมน้ำสีแอลกอฮอล์สารกันบูดไม่มีในนี้นะครับผมไม่ระคายเคืองคือผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แต่ผมจะอธิบายแบบความจริงนะครับว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องใช้ทีละน้อยๆก่อนนะครับผมค่อยๆปรับเข้าไปแล้วก็พอวันที่หน้าคุณเนี่ยด้านขึ้นแบบหน้าผมเนี่ยตอนนี้10ขวดผมก็ไม่สะเทือนผมพูดจริงๆนะมีตติ้งใกล้แล้วครับผมใกล้ตายแล้วนะครับผมคุณจะมานั่งดูผมร้องไห้ขนาดในมีตติ้งพี่แดกไปกำลังใจให้แล้วก็ไอ้แน็กร้องไห้บนเวทีเนี่ยกูจะตายแล้วตายไปเพื่อนกูด้วยจมน้ำตายกันหมดแล้วที่กูสร้างมาตั้งนานเอ้ยจริงใจผมจริงใจกับคนดูโคตรเลยนะผมทำงานที่ถ้าเราไม่จริงใจคนดูผมทำไม่ได้นะครับผมยอมไม่ทำงานดีกว่านะครับได้อยู่แบบนี้มีความสุขนะครับอยู่กับเพื่อนๆที่รักเราจริงใจทุกคนแบบมีความสุขอะผมก็ไม่รู้นะว่าพวกคุณจะเสียเวลากับความรักครั้งนี้ของผมทำไมนะที่แบบว่าทุกคนมาเปิดใจมีความสุขมันคงเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะทุกคนดูแล้วมันก็ดูน่ารักดูสดใสทั้งคู่ดูอะไรนี่นะแต่มันแป๊บเดียวจริงๆเดียวที่ได้สร้างให้เพื่อนๆมีความสุขแต่สำหรับผมมันไม่แป๊บเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่ยาวนานนะครับผมรักใครขำตกนรกนะฮะนี่เดี๋ยวนั่งรถไฟไปจีนเลยนะครับผมมาเล่าเรื่องความตั้งใจไปจีนก่อนถ้าตอนนั้นนะถ้าผู้จัดการผมพิมพ์นะคำว่าจีนเนี่ยจะเจอเยอะมากผมสิแม่งเอ้ยทั้งเหล่าซื้อใครส่งเสียงจีนมานะทั้งซ้อมแบบอยากซ้อมมากผมนี่อยากเรียนภาษาจีนแบบว่าอย่างน้อยนะแบบเรียนครับพูดตรงๆก็คือว่าอยากพูดให้ได้เพื่อแบบว่าให้เขารู้สึกแบบเราจริงใจที่สุดนะอยากไปแบบว่าไปแล้วมันมีโอกาสอะมันมีโอกาสที่แบบผมก็ลองแบบจากแอคเคาท์คนอื่นที่ว่าเข้าไปดูให้มันที่มันมีคนพูดถึงเราจริงๆนะช่วงนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบไอ้เอาเว้ยไปถึงจะแบบมันไม่ได้จะไปแล้วมันจะดังง่ายๆนะครับผมตัวผมก็พูดเลยนะว่าผมไปก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับผมแต่ว่ามันอาจอย่างน้อยก็ว่าได้มีโอกาสได้ลองไปนะครับไม่ทิ้งโอกาสหลายๆรอบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยไม่มีไลฟ์คู่แล้วนะครับผมไม่มีไลฟ์คู่แล้วนะเพื่อนๆไม่โกรธกันนะเราผมพูดตรงๆนะครับผมคุณจริงใจกับพวกผมนะผมก็จริงใจกับพวกคุณมากๆเลยนะครับผมถ้าเป็นอะไรที่แบบว่า
ผมรู้สึกว่ามันไม่จริงแม่อะไรเนี่ยผมไม่สามารถทำได้จริงๆนะผมก็ต้องทำในสิ่งที่ผมรักก็คือขายของที่ลูกค้าจ้างเราแล้วก็คนดูเพราะคิดว่าเราเป็นอะไรเป็นจริงรักกันจริงทุกอย่างจริงเราก็ทำงานกันนะครับมีความสุขให้ทุกคนได้ยิ้มแย้มมากมายนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับซื้อของกันด้วยนะเพื่อนๆเรือกู้ไม่ได้นะครับผมเรือมันแตกกระจายไปแล้วนะครับผมไม่ต้องไปกู้นะครับผมซื้อของดีกว่าเนี่ยวันนี้มาแค่199 บาทไม่แพงจริงๆนะผมจะพูดว่าวันนี้ไม่แพงจริงนะเขาลดราคาเยอะมากเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย50% 50%เลยนะวันนี้เพื่อนๆตัวนี้กินแล้วไม่อึนะครับผมเพื่อนๆงงไหมล่ะลดได้ไงตั้ง 50% เขาใส่สารสกัดตั้ง13ตัวจากประเทศญี่ปุ่นมีนวัตกรรมผักเซรั่มเข้าผิวมันผักเข้าไปได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะไว้วันที่ผมไปทดลองแบบว่าวันที่ผมจะถามเพราะว่าไอ้เนื้อเนี่ยมันผักเข้าไปในหน้าได้ยังไงแบบล้ำลึกแต่ความรู้สึกเนี่ยรู้เลยว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันดีขึ้นทีมงานผมเนี่ยนะใครที่หน้าแพ้หน้าอะไรนะผมบังคับแม่งทาทุกคนใครมากองนี่คือผมบังคับทาทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็จับยัดใส่มือมันเอากลับบ้านนะครับแม่ผมพี่น้องผมทุกคนนะครับได้ทาตัวนี้จริงๆนะครับบางคนทาครั้งแรกก็วูบวาบวูบวาบวูบวาบร้อนเหมือนผมนั่นแหละบางคนก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับผมที่แบบว่าไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกระคายเคืองมันดีจริงๆนะเพื่อนๆเอฟเสื้อไม่ได้เสื้อตัวนี้ใส่มาจะปีนึงนะครับมันเป็นเวลาที่ไวมากนะครับวันที่ตอนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้า TikTok แล้วเป็นโรคใส่เสื้อคอกระเช้านะครับผมแล้วมันก็เต้นโดดไปโดดมาแล้วก็มีคนใน TikTok ที่น่ารักนะครับนั่งดูมันนะครับถึง3-4 นะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนพวกนั้นเป็นอะไรกันนะครับเกาะตู้คอนเทนเนอร์ร้องเพลงจนช่วงเดือนเกือบต้นปีต้องไปซื้อที่กันเสียงมาติดกับคุณพ่อติดกับแม่กับป้าติ๋งแล้วก็กะคนสวยอ่ะก็ช่วยกันติดนะครับมีความสุขมากนะครับผมแล้วก็ร้องเพลงแหกปากลำโพงทะลุทะลวงถึงปากซอยก็ยังไม่โดนตำรวจจับนะเขาก็ยังไม่แจ้งตำรวจกันนะผมแต่มีความสุขมากๆนะช่วยเรื่องอะไรผมจะพูดให้เลยนะครับเรื่องนึงนะครับเขาไม่ได้งอผมนะครับเพื่อนอย่าพิมพ์แบบเรื่องคิดไปนานๆไม่มีนะครับผมสั่งแล้วค่ะอยากลองใช้ตามพี่แน็กขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมไปลองใช้ดูนะครับอย่าลืมนะครับว่าหยดแรกค่อยๆนะครับผมอย่าเทนะครับถ้าเทจะเป็นแบบผมนะครับทั้งหน้านี่คือตกใจเลยนะครับตอนแรกนะครับไม่เคยเจอแบบนี้ผมทาครั้งแรกมันจะอุ่นอุ่นบ้าอะไรล่ะทาครั้งแรกเนี่ยโคตรร้อนเลยผมทาเยอะเกินขวดเท่านี้เราเห็นว่ามันดูจะแบบว่าน้อยๆใช่ป่ะเราก็เปิดแล้วเราก็เทใส่มือเต็มไปหมดแล้วก็โกกเข้าไปในหน้านะครับผมมันก็จะรู้สึกร้อนนะแต่ว่าจริงๆถ้าเพื่อนใช้เนี่ยคือแค่จุดๆนิดๆเนี่ยแค่นั้นก็คือหน้ากระจ่างใสขึ้นไวมากๆนะครับคิดถึงจอร์จใช่เดี๋ยวเราจะกลับไปไลฟ์กับจอร์ดกันนะครับผมจอร์ดเนี่ยมันแต่ก่อนเนี่ยจอร์ดตัวแรกเนี่ยเป็นตุ๊กแกก่อนปีที่แล้วมันมีชายคนบ้านะครับผมมันจับตุ๊กแกที่ร้องผมยังจำวันนั้นได้ผมฝึกตีขิมด้วยความตั้งใจของผมผมกำลังฝึกแบบใครฟังผมไปก็ซื้อของไม่ได้นะไม่เกี่ยวกับของอะไรเงี้ยแต่บอกไว้ก่อนว่าทาแล้วมันทำให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยกระจ่างใสขึ้นและเห็นผลอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ